ครับมี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 คร
ไหมคะคุณพ่อคะตรงนี้ไหมคะเอาคู่กันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างล่างหมัดข้างล่างหน่อยจ้ะมีตัวแทนมาค่ะคุณพ่อคะพ่อครับพี่ครับมาถึงครับผมมานะทุกคนนะมาครับไปมาค่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะขอพร้อมนะไม่จิ้มหน้าน้องไม่เป็นไรค่ะจ๋าถามเรื่องไกด์ที่กาลิเกียมันยื่นสรุปว่ายังไงคะก็เรียบร้อยกันดีค่ะเจรจาคุยกันก็ตกลงกันเข้าใจกันดีตกลงก็ได้แล้วสรุปยังไงคะก็ข้อตกลงเราเลยพ่อหนูก็วันนี้จะออกมาพูดความจริงค่ะว่าก็อย่างที่คิดว่าทุกคนก็แบบน่าจะทราบกันอยู่แล้วอะอย่างแบบเรื่องตั้งครรภ์ก็ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ที่ทำไปมันก็เป็นเพราะว่าเราก็รักเขาแบบมีความผูกพันอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันอย่างในช่วงที่แบบไม่ได้แบบอยากจะแบบเสียเขาไปอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยแบบทำอะไรออกไปโดยที่แบบเราไม่ได้คิดให้มันดีๆก่อนอยากจะแบบขอโทษทุกฝ่ายทั้งตัวกัปตันด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่ของกัปตันรวมถึงแบบหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะว่าอารมณ์ช่วงของมิงอารมณ์โกรธของมิงแค่นั้นเองคือที่มาในวันนี้ก็เพราะอยากจะมาขอโทษจริงๆแล้วก็รู้สึกผิดมาตลอดยอมรับว่าผิดยอมรับว่าโกหกค่ะเรื่องท้องค่ะทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้อะคะคือคิดว่ามันไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่แบบคิดว่าเหตุผลเนี้ยมันอาจจะทำให้เขาแบบกลับมารักเราหรือเปล่าหรือแบบกลับมาอยู่กับเราไหมซึ่งแบบจริงๆแล้วมันก็แบบไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแต่คดีอะไรเอาเป็นเรื่องการกลับมาก็ค่ะค่ะแต่คิดถึงผลที่จะตามมาไหมคะจริงๆไม่รู้ว่าถ้าเราเราไม่ว่าเราทำลายนะได้ระบบครั้งต่อไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นค่ะคือโกหกปุ๊บมันต้องไปเรื่อยๆแล้วคือตั้งแต่แรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พอกระแสมันออกไปแล้วเห็นเขาโดนด่าเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกดีเท่าไหร่ค่ะหรือแบบมีคนมาให้กำลังใจเราเพราะเรื่องนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่กับใจว่าเรื่องมันคืออะไรทำไมตอนนั้นวันที่แถลงครั้งแรกทำไมเราไม่ตัดสินใจพูดความจริงไปเลยมันยากอะค่ะพูดตรงว่ามันยากแล้วก็ไม่รู้สิพอแบบมันดันเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยมั้งค่ะแล้วแบบคนก็เริ่มแบบจับตามองจับผิดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบกลัวพวกเราว่ากลัวกระแสที่มันจะแบบตีกลับมาแต่พอแบบอยู่ในช่วงที่แบบเราได้คิดอะไรมากขึ้นหรือแบบเราเจออะไรมามากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่าสุดท้ายว่าความจริงก็คือความจริงแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้แต่จุดหนึ่งณโมเมนต์นั้นเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็รับงานในไอจงไอจีอะไรเยอะแยะเลยในการคือใช่ค่ะใช่แต่ว่าขออนุญาตก่อนนะครับขอแล้วครับไปกับผู้กำกับคดีเราจะต้องทำยังไงบ้างเรื่องคดีตกลงกันยังไงบ้างก็ตกลงกันเรียบร้อยค่ะก็เองก็คือก็ไม่เป็นไรค่ะมิ้นมีอะไรอยากจะพูดไหมอาบันหลายคนอาจจะต้องมองอยู่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังแบบให้กำลังใจมิงอยู่คือแบบมิงอ่านทุกคอมเมนต์แล้วมิงแบบรู้สึกดีมากขอบคุณมากจริงค่ะแล้วก็ขอโทษอีกครั้งค่ะอันนี้ตอนนี้เราคิดว่าเราจะแบบสามารถใช้ชีวิตได้ต่อไปท่ามกลางสายตาของคนที่จะมองเราณตอนนี้ค่ะก็ต้องรับแทนให้ได้ค่ะมิงคะคดีนี้จบไหมคะจบแล้วค่ะแต่มันแบบจบแล้วค่ะไม่มีการตัดต่อค่ะก็แล้วก็มีค่าแก้ไขอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือจบแล้วมิ้งโกแตกขอให้แปลกขอบคุณมากนะครับมิ้งแตกนี่มิ้งกับฉายามิ้งโกแตกก็เดี๋ยวจะพูดยังไงมีข้อความขอบคุณนะคะครับพี่ขอบคุณครับได้อะไรเลยวะ
ูเผื่อกูด้วยแน่นอนขอบคุณนิดหน่อยขอบคุณไม่ไหวไม่ไหวสองมึงจะถอนนั่นจบกันจบเลยเออถือได้เลยที่สายได้ที่อย่างที่อย่างไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วไหมอ่ะถ่ายแล้วมีพี่เบิร์ดถ่ายรูปไอโอถ่ายให้ไงเดี๋ยวขอกระทรวงให้ก็ได้ขอแค่ให้ทุกคนแป๊บนึงนะครับแฟนข่าวไปแล้วยังไม่มาค่ะโทษคุณรปภเลยค่ะมาแล้วตอนนี้คุณกำลังกันเดินออกมาแล้วครับกัปตันลงมาข้างล่างเลยลูกขั้นนี้เลยค่ะขั้นนี้เลยลูกพร้อมเนี่ยเฮ้ยกันนั่นอีกขั้นนึงเธอสูงถ้ากันเธอสูงไปจะถึงแค่นั้นโอเคลูกได้ละยังไงวะเนี่ยเอาใครฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยผมโอเคโอเคมาดูกับการจ่าวันนี้เป็นไงบ้างครับไหมยิ้มออกแล้วก็ถือว่าได้สิ่งที่แบบต้องการแล้วก็ทำให้แบบรู้สึกโล่งใจขึ้นหลังจากแบบสิ่งที่มันแบบค้างอยู่ในใจมาแบบเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเนาะเป็นยังไงบ้างที่ไกลเกลี่ยตอนนี้นะตอนนี้แล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ที่ดีต่อไปด้วยกันตอนไหนเพราะเขาไม่ได้ท้องนะคะเขามาสารภาพตอนไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมเพราะว่าผมก็แบบมันเหมือนก็มีทั้งสองฝ่ายเนาะที่บอกเราว่าเขาท้องหรือไม่ท้องแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่แบบอยากรู้ในวันนี้นะอะไรทำให้เรามั่นใจถึงตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการก็คืออยากรู้ความจริงแค่นั้นแหละครับได้ถามเขาไหมครับว่าเขาทำไปทำไมก็ต้องเข้าใจแหละครับว่าเขาแบบเขาทำด้วยแบบความรักที่มีต่อเราเงี้ยไม่แต่ในห้องเกลียดเราได้พูดคุยอะไรกันบ้างก็คงพูดคุยว่าแบบมันก็คงอยากรู้แหละว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ครับแล้วได้ยินเขาคอนเฟิร์มว่าไม่ได้ท้องก็รู้สึกโล่งอะเนาะเพราะว่าเราก็โหยเราก็ต้องแบบเหมือนใช้เวลาในการแบบจิตใจอะไรสภาพจิตใจของเราเยอะพอสมควรครับมาถึงวันนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกแล้วแหละกับเหมือนเขาให้เหตุผลว่าที่เขาทำเพราะเขารักเรามากเรารู้สึกไงกับคำนี้อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกก็คงเข้าใจครับเราว่าเราก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างกันอีกโกรธไหมคะโกรธไหมเพราะมันก็กระทบกับเราเยอะเหมือนกันไม่โกรธครับเพราะว่าผมว่าทุกคนในการตัดสินใจหรือว่าทำอะไรทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเราไม่สามารถไปห้ามความคิดของใครได้อยู่แล้วครับเราแค่ต้องมาแบบต้องมาปรับที่ตัวเรามากกว่าแต่ตอนที่มีข่าวใหม่ๆนี้เราโดนกระแสโจมตีหนักมากเลยนะค่อนข้างครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือนสุดลงไปเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเหมือนกันในช่วงระยะเวลาที่มันผ่านมาในห้องไกลเกลี่ยแล้วเขายังบอกว่ายังรักเราอยู่แล้วในส่วนของเราก็คงหลังจากนี้ก็คงออกไปใช้ชีวิตของแต่ละคนเนาะใช้ชีวิตให้แบบมีหน้าที่ที่ต้องทำมีงานมีการมีแบบสิ่งที่มันกำลังจะเข้าใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาครับนอกจากเกลียดแล้วเราได้คุยในการส่วนตัวไหมก็ไม่ได้คุยส่วนตัวครับส่วนมากได้คุยกับท่านผู้พิพากษาเขาขอโทษเราโดยตรงไหมก็ขอโทษครับขอโทษผมก็รู้สึกก็โอเคพร้อมที่จะแบบให้อภัยทางเราก็อยากจะแบบก็ขอโทษทุกอย่างบางทีบางอย่างก็แบบอาจจะเกิดมาจากเราอย่างเงี้ยทางครอบครัวเราว่าไงบ้างกับกันเพราะตอนนั้นแม่เราค่อนข้างหนักมากตอนเกิดแม่เราก็ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันนะครับเราก็ได้แต่แบบคอยเป็นกำลังใจให้กันอ่ะเราเหมือนทุกคนในครอบครัวเราเจออะไรกันแบบนี้เราก็ต้องคอยให้กำลังใจกันต่อไปครับตอนนี้หลังจากเขาทราบข่าวว่าออกมาแบบนี้ละรูปแบบคดีมาเป็นแบบนี้แม่เป็นไงบ้างยังไม่ทราบเหมือนกันครับเพิ่งเสร็จเลยแล้วในส่วนของคดีที่ฟ้องไปสองคดีอะค่ะจะแทงยังไงก็จบแล้วครับในส่วนของการก็คือว่าจะถอนฟ้องเหรอครับสองเรื่องครับครับผมสองถอนหมดเลยตอนฟ้องคดีใบนี้เรียกค่าเสียหายไปเท่าไหร่ครับค่าเสียหายไม่ได้เรียกครับคดีไม่ได้เรียกคืออันนี้จบแค่ที่มิ้งมายืนขอโทษตรงนี้ถูกไหมครับเขาตกลงคือในห้องไกลเกลี่ยคือมีแค่คือตามที่มิ้งแถลงเมื่อกี้นะครับแถลงต่อสื่อใช่ไหมครับ
เมื่อกี้ไม่ถึงขั้นต้องไปลงโฆษณาอะไรไม่ครับไม่จำเป็นครับตอนนี้ออกสื่อหมดแล้วครับไอ้ตรงนี้เราถือว่าเราสบายใจแล้วแต่จะขับไปมองหน้าหรือคุยกันได้ฉันเพื่อนไหมคะก็คงไม่รู้ก็อาจจะแบบมีโอกาสก็คงเป็นคนที่แบบเคยรู้จักกันมันคงแล้วแต่โมเมนต์นะตอนนั้นมากกว่าครับว่าแบบมันผ่านระยะเวลาเราโตขึ้นหรือยังเราแบบโอเคต่อกันหรือยังเนี่ยครับก็อย่างโฮ้ยตอบไปแล้วนะว่าแต่คนก็ต่างมีหน้าที่เนาะก็คงแบบไม่ได้ติดต่ออะไรกันโอเคครับคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นมรสุมชีวิตเราไหมใหญ่สุดไหมใหญ่สุดก็คงต้องใหญ่สุดแล้วนะเป็นบทเรียนให้เรายังไงบ้างคะเราได้มีการคุยกับผู้บริหารบริษัทไหมคะว่าไก่เกียร์เห็นแล้วเราจะกลับไปรับงานเหมือนเดิมได้หรือเปล่าก็ช่วงที่ผ่านมาก็ยังดีใจครับที่พี่ๆหลายคนยังแบบเชื่อมันในตัวเราแล้วก็เห็นว่าเรายังมีความพยายามอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทางแบบพี่ๆทุกคนจริงๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยากจะแบบหลังจากนี้ผมก็คงต้องตั้งใจเนาะต้องผลิตผลงานดีๆออกมาให้แบบทุกคนในสิ่งที่แบบชอบแล้วความจริงแล้วด่าเราแบบเสียหายมากๆเลยเราอยากจะพูดอะไรกับคนเหล่านั้นหน่อยไหมคะก็ยินดีรับทุกคำครับผมเอามาปรับที่ตัวเรามากกว่าทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองอยู่แล้วเราก็แก้ได้เราก็อยากจะแก้นะครับผมวันนี้โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอะไรนะครับแก้บุญไหมครับก็ก็คงทำชีวิตปกติครับเพราะช่วงนี้ก็งานค่อนข้างซ้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยากให้ทุกคนลองแบบสนใจผลงานบ้างก็ได้อะไรเงี้ยลองดูจะกลับมาออกงานครั้งแรกที่ไหนพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยพี่ๆนักข่าวขอบคุณทุกคนที่แบบให้ความสนใจขอบคุณแฟนคลับขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ครั้งนี้เหมือนเป็นการสอนให้แบบผมเติบโตขึ้นไปอีกนิดอีกแบบเยอะพอสมควรนะครับหลังจากนี้ผมก็จะสู้ให้แบบสู้กับชีวิตตัวเองอะไรหลายๆอย่างก็คงต้องค่อยๆปรับไปนะครับผมแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็คงไม่มีการสัมภาษณ์อะไรอีกเนาะแล้วก็เจอกันจะใช้ชีวิตยังไงใช่นะครับเป็นห่วงวิ่งไหมว่าต่อไปเขาจะมีชีวิตในโอ้ก็อย่าแบบทุกคนก็มีทางของตัวเองแหละว่าจะทำยังไงต่อผมก็แบบสู้ๆเนาะให้กำลังใจกันนะสู้ๆครับสู้ๆทุกฝั่งครับขอบคุณมากนะครับกัปตันเอเซย์ก่อนลูกกัปตันมือถือครับผมมือถือครับกัปตันนี่ถือเลยไหมกัปตันหันสีชมพูเลยลูกเลยนะ